ก็ถือว่าสปป.ลาวใช้เวลาเพียงปีครึ่งหรือว่าปีกว่าเท่านั้นเนาะที่ว่าสามารถดึงนักกีฬาที่ว่าอยู่ต่างประเทศเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวมาฮับใส่ทีมชาติลาวที่มาฮอดปี2023ก็สามารถดึงมาแล้ว18นักกีฬาเนาะซึ่งก็เริ่มจาก3คนทำอิฐที่ว่าเคยดึงมาฮับใส่ทีมชาติลาวนับตั้งแต่ท้ายปี2021เป็นต้นมาก็คือทาวอเตอร์นักกีฬามวยสากลและก็คนที่2ก็เป็นนางฟันนี่เจอกัวนักกีฬารถทีมและคนที่3ก็เป็นทางด้านบินดี้เกตแก้วพรมพรนักกีฬาบาเตทีมชาติลาวนั่นเองซึ่งมาฮอดปี2023ในเดือนเมษาเนาะก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการกันแล้วว่ามีนักกีฬาอยู่ต่างประเทศที่มีเสื้อสายลาวที่ทางรัฐบาลลาวก็สามารถดึงมาฮับใส่ทีมชาติลาวฮอดปัจจุบันนี่18คนกันแล้วท่านผู้ชมในนั้นก็เป็นนักกีฬา11คนที่มาจะฮับใส่ทีมชาติในซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งว่ามื้อนี้ก็แน่นอนเนาะพวกเรามีข่าวดีที่สุดในวงการบาสเกตบอลวงการกีฬาลาวเนาะโดยเฉพาะก็แม่นนักกีฬาเสื้อสายลาวเนาะซึ่งว่าล่าสุดมาฮอดปัจจุบันก็ได้มีถึง18คนกันแล้วที่ว่าถูกครับห้องหรือถูกต้องตามกฎหมายของกีฬากายกรรมของกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาลาวเนาะถือว่าถูกต้องเหียบห้อยเป็น18คนกันแล้วในปัจจุบันนี้ซึ่งว่าก็มีการประกาศอย่างไม่ทันการในท้ายที่ผ่านมาในกองประชุมพิธีสรุปผลงานในการย่อมย่อผลสำเร็จการเข้าร่วมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามในที่ว่าผลจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเพิ่นมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันแล้วซึ่งมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งนํากันสําหรับการเอิ้นตัว18นักกีฬามาฮับใส่ทีมชาติลาวสัญชาติต่างประเทศเสื้อสายลาวเนาะก็ถือว่ามีถึง18คนอีกแล้วในนั้นก็มาจากสหรัฐอเมริกา9คนจากฝรั่งแมน8คนจากไทย1คนนั่นเองนะซึ่งนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันว่ามีผู้ใดกันแน่ครับห้องว่าถึกใจผู้ชมกันแน่นอนกันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแห่งวงการบาสเกตบอลวงการกีฬาวงการรถทีมวงการมวยปล้ำและก็หลายๆวงการก็มีการลึงเอานักกีฬาเสื้อสายลาวเนาะที่ไปอยู่ต่างประเทศมาฮับใส่ทีมชาติลาวก็คือฮับใส่บ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่ของตัวเองเนาะก็คือพิธีประกาศอย่างเป็นทางการเพิ่นก็จัดขึ้นในพิธีสรุปและการย่องย่อผลสำเร็จการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ในปี2022ที่ผ่านมาและการกะเกียมลุยต่อในซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาในเดือนพฤษภาคม2023นี่เนาะทั้งว่าในพิธีดังกล่าวเนาะท่านแสงพรพลอมาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาทั้งเป็นหัวหน้าของคณะทัพนักกีฬาลาวในซีเกมทั้งสองเพื่อเป็นตัวแทนในการนักกีฬาทีมชาติลาวยื่นหนังสือเพื่อเป็นคำมองมาผ่านสถานทูตกระทรวงการต่างประเทศจำนวนหนึ่งจุดประสงค์ก็เป็นเพื่อสร้างเกียรติชื่อเสียงในเมืองพระบรมของพระเจ้าครับผ่านการศึกษาหรือจุดเด่นตัวลบเป็นเอกภาพทรงประเภทกีฬาของทั้งหมดในครั้งนี้31ประเภทกีฬาซึ่งคาดคะเนจำนวนคนทั้งหมดเกือบ600คนครับชุดเนาะเพิ่นก็มีการรายงานมาสำหรับในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับเกียรติเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2023แล้วสปป.ลาวก็มีการดึงเอานักกีฬาเสื้อสายลาวที่เป็นสัญชาติต่างประเทศมาสวยทัพนักกีฬาลาวเนาะมาเพิ่มอีก11คนเนาะทำสมเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการดึงมาหลายคนพอสมควรเห็นในปัจจุบันรวมเป็น18คนกันแล้วซึ่งเฉพาะซีเกมครั้งที่32ครั้งนี้ก็มี11คนซึ่งว่าจาก18คนที่ว่าเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวมาฮับใส่ทีมชาติลาวแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีจากอเมริกา9คนจากฝรั่ง8คนและก็จากไทย1คนก็ถือว่ารวมเป็น18คนทั้งหมดซึ่งเขาจะเบิ่งในซีเกมครั้งนี้กันก่อนที่ว่าเพิ่นใส่นักกีฬาเสื้อสายลาวจำนวนอยู่11คนใน5ประเภทกีฬาก็ประกอบมีกีฬาน้อยน้ำ4คนเป็นหญิง3คนมวยปล้ำ1คนเป็นชายที่ว่ามาจากสหรัฐอเมริกาส่วนนักกีฬาที่ว่ามาจากฝรั่งน่ะก็ประกอบมีคิกบ็อกซิ่ง1คนเป็นชายบาสเต้3คนเป็นชายก็คือหลังทิฐานฮู้เนาะที่เป็นนักกีฬาบาสเต้เสื้อสายลาวฝรั่งที่ว่าลินยูลีกของเยอรมันแน่ยูลีกของสหรัฐอเมริกากันแน่แล้วก็ลีกของฝรั่งทั้ง3คนเนาะถือครบเครื่องกันเลยที่เป็นข่าวใหญ่บางกี้นี่นอกจากนั้นก็ยังมีกีฬาฟันดาบ
หนึ่งคนเป็นทรายนะนี่ก็เป็น11คนที่ว่ารับใช้ในซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะสุดท้ายเขาจะไปเบิ่ง18คนที่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ว่ารัฐบาลลาวก็มีการลึงมาสวยทีมชาติลาวกันแล้วก็ประกอบมี18คนดังนี้นะก็คือเท่าสตีเวนอินซีเซียงไมเป็นนักกีฬาดอยน้ำจากสหรัฐอเมริกาต่อมาก็เป็นนางอาเรียนาซาวท่าเดอะซาร์เกอร์เนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬาดอยน้ำจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันคนต่อมาก็เป็นนางอาทิตย์มารีเดอะซาวเกอร์เนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬาดอยน้ำจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันต่อมาก็เป็นนางแองเจลีนาเบลล่าเมสซิน่าซึ่งก็เป็นนักกีฬาดอยน้ำจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันคนต่อมาก็เป็นนางเซเมนซีจูนฟราเซ่เนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬายูโดจากประเทศฝรั่งคนต่อมาก็เป็นเท่าควินสตินไซสนะจอฟไฟซึ่งก็เป็นนักกีฬาฟันดาบจากประเทศฝรั่งคนต่อมาก็เป็นเท่าทีโอควายนะซึ่งก็เป็นนักกีฬาบันเตจากฝรั่งคนต่อมาก็เป็นโดมันอนุสรอันเกิลเป็นนักกีฬาบันเตจากประเทศฝรั่งเช่นเดียวกันแต่คนต่อมาเป็นวิกเตอร์ไซชนะเป็นนักกีฬาจากประเทศฝรั่งนะคนต่อมาเป็นเท่าดิโอลอนแคมเบลซึ่งเป็นนักกีฬามวยปล้ำจากสหรัฐอเมริกาคนต่อมาเป็นอนิยาภูมิสวัสดิ์นักกีฬาโรตีจากสัญชาติลาวฝรั่งนะที่ว่าได้ทุนจากโอลิมปิกคนต่อมาเป็นซิตเดสซักเบียงเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ลูกซอดลาวไทยคนต่อมาก็เป็นเท่าบินดี้เกแก้วพรมพรเป็นนักเตะจากฝรั่งต่อมาเป็นไมเคิลว่างนักเตะหวานจากประเทศสหรัฐอเมริกาเสือเป็นไอดอลของหลายๆคนกองกลางตัวเก่งเนาะคนต่อมาก็เป็นเท่าวอเตอร์สน้อยอุปาธนาซึ่งก็เป็นนักกีฬามวยสากลจากสหรัฐอเมริกาคนต่อมาเป็นแฟนนี่มาริเน่เจอกัวเป็นนักกีฬาโรตีจากฝรั่งคนต่อมาเป็นเท่าริมจี้คริสตันซีลาซักเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งจากประเทศฝรั่งนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นนักกีฬาที่ว่ามีเสื้อสายลาวที่ว่ามาฮับไซติมซาลาวอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎระเบียบกีฬากายกรรมเป็นทีมห้อยกันเนาะก็มีถึง18คนก็แล้วนะตั้งแต่จุดเริ่มก็มี3คนทำอิฐที่ว่าทางแอดมินเคยรายงานให้ไปเบิ่งในฮูบต่อไอ้ด้านขอมือเนาะก็เริ่มจากวอเตอร์แล้วก็มีฟันนี่แล้วก็เท่าวินดี้เกตแก้วเนาะเสือเป็น3คนทำอิฐที่ว่าเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวที่ว่ามาฮับไส้ทีมชาติลาว3คนทำอิฐไปเบิ่งรายละเอียดที่ฮูบต่อไอ้นะซึ่งมาถึงปัจจุบันก็มีถึง18คนกันแล้วท่านผู้ชมถือว่าซีเกมปีนี้มีรุ่นหลายกับเหรียญรางวัลว่านักกีฬาเด็ดๆทั้งนั้นก็ได้สุดท้ายก็ขอเอาใจช่วยทัพนักกีฬาลาวในซีเกมครั้งนี้ให้ญาติผลงานญาติเอาเหรียญคำให้หลายๆก็ครั้งที่ผ่านมาก็แล้วกัน